เมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวการเมืองของเราก็ล้วงลึกเจาะลงไปได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับผู้ที่อยู่ภายจะเรียกว่าไงก็เป็นเหมือนในทีมแล้วกันวางกลยุทธ์หรือแม้แต่ผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลตั้งแต่สมัยยังเป็นอนาคตใหม่ก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าวันอาทิตย์นี้ยังไงซะนะครับก็ต้องทําต่อไปอไเพราะวาง,งแผนมาหมดแล้วนะครับมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะต่อสู้กับนิติสงครามที่ก้าวไกลเนี่ยถูกกระทําอยู่โดยตลอดเขามองแบบนั้นเพราะฉะนันแอร์วอลต้องไปต่อ อ่ะถูกตีโต้มาเราก็โต้กลับในมุมที่เราสามารถทําได้ซึ่งแน่นอนครับคนที่จะเป็นคนถแถลงและน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะสามารถดึงคะแนนนิยมได้อีกครั้งก็คงหนีไม่พ้นบุรุษท่านนี้นะครับนั่นก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั่นเองในฐานะที่นะัตอนนี้นะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่แน่นอนว่าก็ยังคงเป็นเซเลบริตี้การเมืองที่ มีคะแนนนิยมโด่งดังที่สุดในประเทศไทยและก็เป็นที่รู้จักในระดับโลกนะครับหลายคนบอกแล้วคุณพิธาน่าจะเป็นผู้นําแถลงหวังดึงเรตติ้งสร้างความน่าเชื่อถืออีกครั้งเรียกคะแนนสงสารจากด้อมส้มเพราะยังไงคุณพิธาน,นะครับเรียกเทไลก็ได้คะแนนต,ตลอด ถามว่าคุณพิธาจะพูดเรื่องอะไรแน่นอนจะมีเรื่องของการถแถลงข้อต่อสู้และเป็นการถแถลงฝ่ายเดียวชี้ให้เห็นทั้งข้อได้จริงและข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาจากฝ่ายก้าวไกลไม่ได้ถูกโต้แย้งหรือตั้งคําถามจากทางฝากฝังอื่นเลยจึงแม้แต่ถูกกับถูกและน่าจะเป็นประโยชน์กับก้าวไกลมากกว่าในการชี้แจงถแถลงส่วนในทางกฎหมายทําได้อย่างเสรีหรือไม่เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะเพราะเราก็ไปถามจากฝากฝังผู้พิพากษามาแล้วเหมือนกัน แต่มีข่าวว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับยื่นคำร้องให้ศาลเปิดไต่สวนพยานด้วยซึ่งนี่เป็นด้านเทคนิคเรื่องของการดึงเวลาแล้วก็เพิ่มประเด็นให้ศาลวินิจฉัยว่าจะเปิดไต่สวนหรือไม่หากไม่เปิดก็จะยิ่งเป็นการขยายประเด็นเรียกคะแนนเรียกความสงสารได้มากอีกว่าไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมแต่ขณะเดียวกันการไม่เปิดไต่สวนก็จะทําให้ก้าวไกลได้พูดฝ่ายเดียวจากการเปิดถแถลงประเด็นต่อสู้คดีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แถมได้ภาพความโปร่งใสตรงไปตรงมาย้ําชัดความเป็นด้อมสม้ม ทีมยุทธศาสตร์ของก้าวไกลซึ่งทํางานใกล้ชิดกับผู้นาจิตวิญญาณหมายเลขสองแง้เบื้องหลังการทํางานต่อสู้คดียุพักนะครับว่าตอนแรกจริงๆแล้วบางฝ่ายภายในพักเนี่ยตอนที่คุยกันบอกว่าบอยคอตดไปเลยไม่ยอมรับกระบวนการยุพักไม่ต้องส่งคําชี้แจงไปเลยแล้วก็ให้เขาตัดสินกันฝ่ายเดียวแต่สุดท้ายทีมยุทธศาสตร์คานว่าถ้าไม่ทําแบบนั้นไม่ยื่นคําให้การเข้าไปศาลจะตัดสิทธิ์และที่ผ่านมาพักก็เคยยื่นขอขยายเวลาไปแล้วเท่ากับ ยอมรับเข้าสู่กระบวนการไปแล้วถ้าไม่ยื่นคําชี้แจงศาลก็จะนัดวิจัยแบบรวดเร็วก็จะยิ่งเร็วไปกันใหญ่สุดท้ายเมื่อมีการยื่นคําชี้แจงเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ยื่นคําร้องขอให้ศาลเปิดไต่สวนพยายนด้วยเป้าหมายเพื่อขอดึงเวลาอีกนิดเพราะศาลต้องมีคําสั่งว่าสุดท้ายจะอนุญาตให้ไต่สวนหรือไม่ทีมยุตศาสตร์คาดว่าศาลจะไม่ให้เพราะไม่ได้มีประเด็นข้อได้จริงอะไรมากมายเพิ่มเติมเป็นคำร้องที่ต่อเนื่องจากคดีล้มล้างการปกครองซึ่งหากศาลไม่เปิดให้ไต่สวน ก็จะเข้าทางก้าวไกลพอดีนะครับจะสามารถแถลงสร้างกระแสะแล้วก็เรียกคะแนนได้อีกรอบดังนั้นเดี๋ยวรอดูครับว่าก่อนที่จะถึงวันที่9้ามิถุนายนวันนี้วันที่6ใช่ไหมอหรออีกประมาณ2-3วันต้องรอดูนะครับว่าศาลนะครับจะส่งสัญญาณหรือจะเปิดให้มีการไต่สวนหรือไม่หากศาลอนุญาตก็อาจจะทําให้ก้าวไกลต้องปรับถ่อยคําในการถแถลงวันอาทิตย์นี้แต่หัวใจการถแถลงน่าจะมี3ประเด็นหลักหนึ่งคือก้าวไกลเป็นผู้ถูกกระทํา ผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้ก้าวไกลมีสถานะเป็นพักการเมืองต่อไปและนําไปสู่การเป็นพักรัฐบาลในอดีตคุณพิธาน,น่าจะพูดในมุมนี้สองคุณพิธาน,น่าจะชี้แจงสะท้อนให้เห็นว่าณขณะน,นี้กลุ่มอำนาจเก่ายังคงต้องการทําโรงการสืบทอดอํานาจอยู่ต่อไปและสามอาจจะถือโอกาสนี้โยนคําถามตัวใหญ่ๆไปยังพักที่เคยร่วมเขียน MOU ด้วยกันอย่างเพื่อไทยว่ายังมีแนวคิดทําเพื่อประชาชนจริงหรือไม่หรือจะอุ้มผู้มีอํานาจแบบนี้ต่อไป ทีมวิทศาสตร์บอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนทุกถ้อยคาจะพูดในเรื่องหลักการเป้าหมายของฝ่ายผู้มีอานาจที่ตัดตอนก้าวไกลพยายามอธิบายด้วยภาษาง่ายๆให้ประชาชนเห็นใจและเข้าใจว่าทําไมถึงต้องยุบก้าวไกลยุบเพื่ออะไรยุบแล้ว,ลวจะได้อะไรกันแน่ในทางการเมืองซึ่งคุณผู้ชมคะแต่วอดดิ้งนี่อาจต้องขัดเกลานิดนึงเพราะเอกสารที่ออกมาประวนันอาจต้องขัดเกลา่อนวอดดิง้งไม่ให้เป็นการละเมิด คำสั่งหรือว่าเป็นการชี้นําคือตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ถามนางคุณเนติมว่าค,คือพอมีคําเตือนของสารออกมา จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าจากคำแรงๆจะซอฟลงหรือเปล่า <ừ> um. นะคะก็เดี๋ยวรอถามเบรกหน้าก็แล้วกันแต่ว่าถ้าไปดูในเนื้อของคดียุบพักค,ค่ะก่อนหน้านี้พักก้าวไกลก็มีการขอขยายระยะเวลาไปที่ศาลซึ่งศาลท่านก็ขยายให้3มรอบนะรอบหนึ่งสิบห้าวันเท่ากับว่าก็ขยายมาทั้งหมดประมาณเดือนครึ่งแล้วแล้ววันที่สี่มิถุนายนที่เป็นวันเกิดช่องเราอะทางคุณต๋อมชัยธวัฒน์ก็มาคุณพิธาก็มาก็วันนั้นแหละเป็นวันที่มีการส่งเอกสารร้อยกว่าหน,น้าคุณต๋อมบอกส่งไปแล้ววันนั้นเลย ร้อยกว่าหน้าแล้วก็ทําเอกสารกันแบบถามรุ่งถามค่ามากนะคะเอกสารทั้งหมดที่ส่งไปส่วนคําถามหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ก็มีการถามมาตลอดว่าเป็นไปได้ไหมว่าก้าวไกลจะไปจับมือกับเพื่อไทยอเออไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก้าวไกลจะจับมือกับเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมพูดเหมือนกันเลยนะคะคทั้งคุณต๋อมด้วยคุณพิธาด้วยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจับมือกับพักเพื่อไทยทีนี้ยังอยู่ที่เรื่องของการยุบพักก้าวไกลกับคดีนี้นะคะทีนี้ก็ให้ได้พอดีกันเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ ที่2วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนังสือพิมพ์ Financial Times นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้พอดีไฮไลท์ประโยคนึงที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้ามีการยุบพักเก้าวไกลจริงๆนะก้าวไกลจะอ่อนแรงแค่ระยะสั้นเท่านั้นแต่จะโตแบบติดเทอร์โบในระยะยาวเป็นเทอร์โบชาร์จเลยค่ะ oh. ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าหนังสือพิมพ์ Financial Times นะคะ เมื่อวันอาทิตย์ที่สองมิถุนายนได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ข,ของคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหุวหน้าพักเก้าไกลซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยโดยเฉพาะคดียุบพักเก้าไกลที่กําลังดําเนินอยู่ในสารรัฐธรรมนูญในขณะนี้ด้วยข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองจากการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราน1นึ 2. ทีนี้คุณพิธาเนี่ยบอกว่าผมยังคงเชื่อมั่นว่าสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลอย่างเป็นธรรม พร้อมย้าว่าการกล่าวหาตนและพักเก้าวไกลว่าเป็นกบฏหรือผู้ทรยศที่มุ่งล้มล้างการปกครองนั้นถือเป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงเพราะสิ่งที่ตนและพักเก้าวไกลเสนอก็คือความสมดุลทางกฎหมายระหว่างการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าคดียุบพ,พักจะทําให้พักก้าวไกลอ่อนแรงลงในระยะสั้นเท่านั้นแต่จะเป็นการติดเทอร์โบหรือเทอร์โบชาร์ตให้พักได้แต้มต่อในแนวคิดและนโยบายแบบก้าวหน้า ในระยะยาวยกตัวอย่างด้วยค่ะสถานการณ์ยุคพักนาคตใหม่ตอนปี63ก็กลับมาฟื้นคืนชีพได้แบบติดเทอร์โบปี66ตัวเลขของสสที่ได้มาเมื่อก่อนได้81กลายเป็นว่าถูกยุบพักอนาคตใหม่ไปเป็นก้าวไกลาจาก8 1ขึ้นมาเป็น151ที่นั่งนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้แล้วก็บอกด้วยนะคะก็ยกตัวอย่างว่าอย่างมาตรา1นึ 2, เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์จำคุกอย่างคุณลูกเกดชนิชา มีเ,เรื่องของบุ้งเนติพรที่เสียชีวิตไปใช่ไหมคะแล้วคุณพิธาก,ก็บอกเลยว่าถ้าพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับอนุญาตให้อภิปรายในเรื่องหลักความสัดส่วนของกฎหมายหมิน่นพระบรมบเดชานุภาพอย่างมีวุฒธธิภาวะโปร่งใสและด้วยความเคารพซึ่งกันและกันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองก็จะที่ใครล,ลงไปได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ผลักเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ให้จนมุมถ้าเรามีพื้นที่ ถ้าเรามีพื้นที่ในการพูดคุยถกเถียงเรื่องนี้กันได้ในรัฐสภาก็จะไม่เกิดการกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เลือกวิธีการประท้วงที่ทําร้ายตัวเองรวมถึงคนที่พวกเรารักด้วยอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาค่ะครับเดี๋ยวรอจับตาดูนะครับว่าสุดท้ายวันอาทิตย์นี้การถแถลงโดยคุณพิธาจะเป็นอย่างไรแต่สั้นๆนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในมุมของกฎหมาย ผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปยังผู้พิพากษาระดับสูงในศาลยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วอการถแถลงนอกศาลแบบนี้เนี่ยมันทําได้หรือไม่ได้ mm hmm. ปรากฏว่าท่านก็บอกกลับมาว่าจริงๆแล้วในคดีอาญามันไม่ได้มีกฎหมายนะครับไม่ได้มีกฎหมายห้ามไม่ให้ทําไม่ห้ามไม่ให้ถแถลงนอกศาลแต่ปกติแล้วคู่ความจะไม่นําข้อมูลหรือข้อต่อสู้ในคดีไปเปิดเผยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ เพราะจะทําให้อีกฝ่ายดึงได้เปรียบและก็หาช่องทางต่อสู้ได้ทําให้กระทบกระเทือนต่อรูปคดีเท่าที่พิพากษาคดีมานานก็ไม่เห็นมีใครเขาทากันอวลาเป็นคดีแบบนี้แต่กฎหมายในทางกลับกันก็เปิดช่องให้องค์คณะผู้พิพากษาแต่และคดีมีอํานาจออกข้อกําหนดในคดีนั้นๆเป็นรายคดีได้หากมีคู่ความทําให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อการพิจารณาคดีอาทิเช่นอาจมีคําสั่งห้ามให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเลยนะนำข้อเท็จจริงหรือคําเบิกความ พยานไปแถลงข่าวหรือเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนจนกว่าจะมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา30ผู้ใดฝา่าฝืนมีความผิดฐานละเมิอดอำนาจศาลมีโทษทั้งจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน500บาทนอกจากนี้ถ้าหากการแถลงของคู่ความคู่นั้นมีลักษณะดูหมิน่นศาลหรือดูหมิ่นผู้พิพากษาก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ฐานร่วมกมันดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง7ปี ปรับตั้งแต่20,000ถึง140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย